Golf All Thailand Premier Championship Road to Sing Matter 2017วันนี้นักกอล์ฟชายแข่งขันวันรองสุดท้ายนะครับโดยผู้นำนั้นมีการเปลี่ยนมือกสิดิษฐ์และพุทธขยับขึ้นมาเป็นผู้นำครับขณะที่นักกอล์ฟหญิงแข่งขันวันสุดท้ายโดยแชมป์ก็ตกเป็นของชมพัฒน์พงษ์ธนารักษ์ครับAll Thailand Golf Tour สนามที่5รายการ All Thailand Premier Championship Road to Sing Matter 2017ที่สนามสิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นเริ่มที่ประเภทนักกอล์ฟชายนะครับแข่งขันวันรองสุดท้ายตำแหน่งผู้นำนั้นมีการเปลี่ยนมือกสิดิษฐ์เล็บครุฑอดีตทีมชาติชุดเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2014ที่เกาหลีใต้ออกรอบในกลุ่มผู้นำทำ3เบอร์ดี้เสีย1โบกี้ครบ18หลุมเก็บเพิ่ม2อันเดอร์สกอร์รวม3วัน11อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้นำส่วนจักรพันธ์เปรมสิริกรโปรวัย25ปีจากกรุงเทพผู้นำ2รอบแรกที่กำลังลุ้นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการแรกในชีวิตแม้รอบนี้ทำได้1อีเกิล3เบอร์ดี้แต่พลาดเสีย3โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้จบวันที่อีเวนต์พาสกอร์รวม10อันเดอร์หลังอันดับที่2แต้มตามหลังผู้นำสโตกเดียวโดยมีพานุพลพิทยารัตน์แชมป์สิงห์มาสเตอร์ครั้งที่18อยู่อันดับที่3สกอร์รวม9อันเดอร์พาร์นันชนะโชคเดชพิรัตนมงคลวัย23ปีจากจังหวัดตากแชมป์ All Thailand Golf Tour รุ่นการนี้2รายการรอบนี้ฟอร์มแผ่วนะครับดีเกินไป2โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลือ7อันเดอร์อยู่อันดับที่5ร่วมกับนักกอล์ฟอีก3คนขณะที่ประเภทนักกอล์ฟหญิงแข่งขันวันสุดท้ายชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทชมพัฒน์พงษ์ธนารักษ์วัย19ปีจากกาฬสินธุ์ที่เพิ่งเทิร์นโปรเมื่อปีที่แล้วแม้รอบสุดท้ายตีเกินไป3โอเวอร์พาร์แต่ก็ดีเพียงพอที่จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับด้วยสกอร์รวม3วัน2โอเวอร์พาร์รับเงินรางวัล 32,000 บาทวันพรุ่งนี้แข่งขันรอบสุดท้ายนะครับนักกอล์ฟชายเริ่มทีออฟกลุ่มแรกเวลา 7:00 นส่วนกลุ่มผู้นำทีออฟเวลา 8:20 นนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์ภพพานรายงานจากจังหวัดขอนแก่น